สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเตะก,กับจีนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของคิดไซโค้งใน Facebook ใน TikTok แล้วก็ในช่องทางเว็บไซต์ขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกช่องทางนะครับที่ดูคิดไซโค้งมาโดยตลอดแล้วก็นี่ครับ เมื่อเรามีคนดูเสร็จปลาสปอนเซอร์เข้าก็หวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยที่เห็นความสําคัญของวงการฟุตบอลไทยเกรนน่นะครับยังคงอยู่กับเราแล้วก็วันนี้ครับสามรสชาตินะครับของกาโนล่าเนคเคสบาร์นะครับก็วันนั้นแนะนําไปแล้วเนี่ยผมแนะนําเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะครับจริงๆสีแดงเนี่ยก็แอบไปลองชิมมาแล้วก็เป็นหนึ่งรสชาติที่เออถั่วเน้นๆไม่แตกต่างจากสีเขียวนี่เลยนะครับยังไงฝากซื้อกันด้วย อันล,ละ15บาทนะครับที่7 e เ e ่นอว่าแล้วก็เอาสะหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยไปซื้อมา15บาทในไซส์แค่นี้เองไม่เหนียวนะครับคือมันหนึบเนี่ยดึงได้เห็นมสิบห้าบาทได้คุณค่าทางอาหารนะครับเป็นธัญพืชแล้วก็ให้โปรตีนด้วยเหมาะกับสายออกกําลังกายช่วงนี้ผมเริ่มกลับมาออกกาลังกายแล้วแต่ว่าอาจจะเล่นบอดี้เวทคนเดียวอันนี้เหมาะสมมากนะครับติดไว้ โปรตีนเน้นๆเลยสี่กรัมห้ากรัมไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะกินโปรตีน25นะ้ากรัมเนี่ยคุณต้องกินอ,อกไก่มันสองขีดเผื่อได้ไม่ถึงด้วยแต่เนี้ยกินตัดเลี่ยนเพราะว่ากินอ,อกไก่โอ้โหก่อนจะกินนักแตละคำยากอันนี้ติดไว้นะครับเช้าเย็นได้ละโปรตีน10กรัมแล้วก็ไปหากินอาหารหลักกันด้วยแล้วไปกินพวกโปรตีนอื่นด้วยนี่เดี๋ยวเกรนเน่เขาทำโปรตีนด้วยในอนาคตเผื่อจะได้เป็นลูกค้าของเกรนเน่นะครับยาวๆไปเพราะว่าเขา สับสนฟุตบอลไทยนะเขาชอบอยู่แล้วนะครับอ้าวพูดถึสงสปอนเซอร์ใจดีปุ๊บก็แน่นอนครับเราก็นำข่าวสารด้ดีมาฝากของทีมชาติไทยวันนี้เป็นเรื่องอะไรไปติดตามมันครับง่วงซึมอ,อยู่สดชื่นจริงเป,ปล่าเปลื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนไ้พัสเนเกต กรโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเน้นเกรเน่เนเกตกรโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7 e เ e ่ e อ1เบาทขายแล้วซื้อหรือ,อยังอะซื้อสิซื้อ,อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในช่วงโค้งสุดท้ายครับที่จะเจอกับจีนในวันนี้นะครับเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย การลงซ้อมครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่สนามแข่งขันจริงอย่างเซนยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมโดยใช้เวลาการซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเน้นไปธีการปรับตัวกับสภาพสนามและก็มีการเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยรวมถึงการซ้อมลูกตั้งเตะเพื่อป้องกันและก็เข้าทำไปด้วยเพื่อให้มีโอกาสที่จะเป็นไพ่เด็ดในการเอาชนะจีนก่อนการซ้อมเนี่ยมาซาฮดะอิชิก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแผนในช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ก็ได้ซ้อมแทคนิก,กวิธีการมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วและก็พยายามนําจุดต่างๆที่ยังขาดตกบกพร่องมาแก้ไขที่จีนต่อส่วนการเจอจีนตัวของอีชีก็ได้ทําการบ้านมาแล้วทั้งผู้เล่นจีนแท้แล้วก็ตัวโอนสัญชาติอีก4รายรวมถึงการทํางานต่างๆของทางบรางโกอีวานโควิชที่บึงยากทางจากโอมานมาคุมทีมชาติจีนได้2เกมเคยเจอกันมาแล้วก็ต้องทําการบ้านใหม่เพื่อให้พร้อมสำหรับการรับมือให้ได้บ้านที่สุด แต่ก็พอเห็นโครงและก็วิธีการในการทํางานของโค้ชรายนี้ส่วนเป้าหมายคือการพยายามทลายเกมรับของจีนให้ได้และก็เก็บผลการแข่งขันซึ่งก็มองถึงสาคะแนนในเกมนี้รวมถึงสามแต้มในเกมกับสิงคโปร์ให้ได้ด้วยอิชิเองเนี่ยวางแผนชัดเจนว่าปิดทุกอย่างเป็นความลับก็คือตามปกติจะมีการประกาศ23นานักเตะในวันก่อนแข่งเพราะว่าต้องส่งชื่อล่วงหน้าให้กับทางฝ่ายจัดแต่ปรากฏว่ามีการยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมา คือจะออกตอนบอก11ตัวจริงในช่วงก่อนการแข่งขัน1ชั่วโมงเลยทีเดียวค้าเดียวกันครับตีรศินแดงดาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้โอกาสมาร่วมง,งานถแถลงข่าวซึ่งตัวของมุ้ยเองเนี่ยเป็นวันสําคัญของเขาด้วยนะครับเพราะว่าวันที่6มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิด ที่เจ้าตัวเนี่ยจะอายุครบ36ปีพอดีก็เปิดเผยว่าเขาคาดหวังถึงการยิงประตูเหมือนกันเพราะไม่เคยยิงจีนมาก่อนเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการคว้าชัยชนะมาครองให้ได้ส่วนเรื่องการร่วมงานกับอีชิก็ถือเป็นครั้งแรกของตัวเขามองว่าแม้จะอายุ36แล้วแต่ก็ยังสนุกและพยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดขณะที่เดอุกเปียพพผิวออนสภานกรรมการที่เดินทางไปพร้อมกับอาจารย์รังชาวิทผลชีวินก็ได้ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับว่าตอนนี้พร้อมแล้วสมบูรณ์99% สำหรับทีมไทยและมั่นใจว่าจะเป็นเกมที่สนุกเด็กทุกคนก็พร้อมทั้งกายและใจและมองว่าแม้จีนจะมีข้อได้เปรียบมากมายแต่เชื่อว่าไทยพร้อมจะทำลายสถิติและทุกอุปสรรคเพื่อเก็บชัยชนะกลับไปอย่างแน่นอนขณะที่บรังกโกอีวานโควิชก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่าเกมนี้เป็นแมตที่สําคัญมากๆสําหรับจีนและไทยก็มีสไตล์ที่ชัดเจนแต่พวกเขาต้องพยายามเอาชนะให้ได้เหมือนกับไทย ที่ต้องการเอาชนะจีนเพราะมันมีตั๋วเข้ารอบต่อไปเป็นเดิมพันส่วนตัวเลือกแดนหน้าที่มีถึง6คนมันก็เป็นเพราะว่าอูเลยติดโทษแบนส่วนจางยู่หนิงก็ยังเจ็บพยายามจะเลือกคนที่ดีสุดลงสนามขณะที่ตัวใหม่มีการเลือกเข้ามาบ้างซึ่งเขาเนี่ยมีโอกาสไปดูเกมไช่ดิสซูเปอร์ลี e แล้วก็เลือกคนที่เข้าตาหลายคนซึ่งมีโอกาสจะลงเล่นด้วยการเก็บเป็นแค่หนึ่งแต้มแน่นอนยังมีข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันในมุมของทางบรังโก้แต่ก็ไม่ได้การันตีอะไร ก็เลยเชื่อว่าไทยเนี่ยไม่น่าจะมาเล่นเกมรับส่วนจีนเป้าหมายก็ชัดเจนเหมือนกันคือการเก็บ3ามแต้มแมชนี้คาดว่าบรางโกอีวานโควิชจะมาในระบบ4-4-2ซึ่งเป็นปรัชญาของเขานะครับโดยส่ง4ตัวโอนสัญชาติอย่างแฟรชบราวนิ่งเอลคาซอนเฟรนดินโนและก็อลันลงพร้อมกันส่วนประตูเกมนี้คาดว่าจะเป็นหวังต้านเลยจากชานตงที่เบียดทางอย่างจุดหลิงอดีตมือหที่เฝ้าเสาไว้อย่างยาวนานจากช่างไฮพอร ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในยุคข,ของบรังโก้และก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมด้วยโกจอมเก๋ารายนี้นะครับมั่นใจว่าทีมสามารถรับมือกับความกดดันได้โดยเฉพาะแนวรับที่จะประสานง,งานกับการสั่งการของเขาและก็ยังบอกอีกว่าตัวโอนสัญชาติหลายคนยังมีคุณภาพสูงกว่านักเตะไทยแม้จะอายุเยอะแล้วและเชื่อว่าจะระเบิดฟอร์มออกมาได้ในแมชนี้ด้วยพูดถึงเรื่องของแฟนบอลกันบ้างเกมนี้อย่างท,ที่ทราบกันนะครับคือจะเตะที่ส่วนใหญ่โอิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ ความจุ6 0 0 0ื่นคนและคาดว่าแฟนบอลจะเข้าชมเต็มความจุแน่นอนโดยมีแฟนบอลไทยที่เดินทางตามไปรวมถึงที่อยู่ไม่ไกลจากสนามแห่งนี้ได้ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็แจ้งความจํานงมาตัวเลขประมาณสัก500กว่าคนก็ยืนยันอีกทีหนึ่งว่าผู้ตัดสินในแมชนี้คืออิลกิสทานทาเชฟจากอุซเบกิสถานการแข่งขันไม่มี VAR ในการช่วยตัดสินนะครับคือต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้บอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2เนี่ยมันไม่มี VAR มา แต่ไหนแต่ไรเพราะว่าหลายชาติเองก็ไม่ได้พร้อมและหากมีการแข่งขันสักเกมที่ไม่มีในทัวร์เมนท์ทุกเกมก็ต้องไม่มีเหมือนกันเพื่อความเท่าเทียมแต่รอบต่อไปครับบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3าจะมี VAR ให้ใช้อย่างแน่นอนตามระเบียบของ a f c แล้วก็ฟ i f a าเครื่องสังเกตกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก็ยังมียูโรที่รอบคัดเลือกเองเนี่ยก็ไม่มี VAR เหมือนกันมาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับเกาหลีใต้มี10แต้มจาก4เกม ก็แทบจะลอยลําไปแล้วตามมาด้วยจีน7คะแนนแล้วก็ไทยนีมี4แต้มคือในเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราชนะจีนได้ก็จะมี7คะแนนเท่ากับจีนและเกมสุดท้ายที่เจอสิงคโปร์เราก็แค่มีผลการแข่งขันที่ดีกว่าจีนในกรณีที่ชนะลูกเดียวแต่ถ้าเกิดชนะ2ลูกเนี่ยโอกาสก็จะมีสูงกว่าคือถ้าเกิดเราชนะสิงคโปร์ได้ก็ไม่ต้องไปดูผลคู่ที่จีนจะต้องไปเยือนเกาหลีใต้เลยและหากเราชนะเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสที่จะขยับอันดับฟี ف าแรงกิ้งเข้าไปอยู่ท็อปร้อยเลยแต่ต้องดูผลของกีกิสถานและก็ทาจิกิสถานด้วยโดยชนะเนี่ยนะครับทีมไทยมีโอกาสเก็บสูงถึง14.08คะแนนจะมีเพิ่มเป็น1,223.01แต้มแต่ได้กิดเสมอนะครับยังต้องลุ้นเหนื่อยคือเกมสุดท้ายเราต้องชนะสิงคโปร์สถานเดียวและต้องยิงเยอะๆไว้ด้วยและต้องลุนให้จีนแพ้กเกาหลีใต้ ซึ่งถ้าเกิดว่าจีนดันเสมอเกาหลีใต้ได้เนี่ยนะครับจีนจะเข้ารอบทันทีเราตกรอบโดยไม่ต้องสวนคู่ไทยด้วยส่วนในฟีฟ่าแรงกิ้งไทยจะบวกเพิ่มอีกเพียงแค่1.58คะแนนและอยู่อันดับ101ตามเดิมส่วนกรณีไทยแพ้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตกรอบแน่นอนและก็คะแนนจะโดนหักไปถึง10.92แต้มเหลือ1,198.01คะแนนและตกมาอยู่อันดับ103ของโลกดังนั้นเกมนี้ มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้สุดเนี่ยก็คงจะเป็นคำพูดที่ดูไม่เกินจริงเกินไปสำหรับฟุตบอลเกมนี้ครับจีนเองก็ต้องคิดแบบนั้นเพราะถ้าเกิดเขาชนะได้เนี่ยมันคุ้มต่อการเข้ารอบส่วนทีมไทยต่ออายุเราครับและดึงความได้เปรียบกลับมาอยู่ในมือของตัวเองสถานการณ์แบบนี้เป็นเกมแห่งความคาดหวังของแฟนบอลและผมเชื่อว่าไอ้นัดแบบนี้ครับมันกดดันผู้เล่นแน่แต่เราลงไปในฐานะผู้ตามที่ต้องไล่ล่าความสําเร็จ ดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องวิความกดดันอะไรนะครับเราเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียขอเพียงแค่ชนะเกมนี้ไว้ก่อนตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโหผลต่างสัก2ลูกเนี่ยสวยงามเลยแต่พอไปดูดีๆทําการบ้านบ่อยๆเข้าเนี่ยตัวเปลี่ยนของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับและผมเชื่อว่า11ตัวแรกของจีนเนี่ยอาจจะขี่เราเล็กๆด้วยซ้ําไปเพราะถึงนัดตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชนาทิพย์ส่งกระสินจะสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าผมเชื่อว่าตัวจริงเนี่ยอาจจะสตาร์ทไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับทางเจแต่อาจจะเป็นทีเด็ด ในการลงมาเปลี่ยนเกมซึ่งก็ต้องดูได้ว่าตัวเปลี่ยนอีกหนึ่งคนอย่างทีละสินแดงดาจะมีโอกาสในการลงเล่นสักกี่นาทีและช่วงเวลาตรงนั้นถ้าลงไปแล้วไม่สามารถจะพลิกเกมได้ก็จะเป็นงานที่เหนื่อยสำหรับทัพช้างศึกอย่างแน่นอนก็ลุ้นเชียร์กันนะครับฟุตบอลนัดดีถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ให้ได้ดูกันในช่วงเวลา18บนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปคือจะมีการวิเคราะห์เกมมันก่อน,อนม,ามาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยการแข่งขันในช่วงเวลา19นาฬิกาครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคง้งฝากกด s u b สไครป์สักรอบหนึ่งทาง u t u b e นะครับมารวมเป็นส่วนหนึ่งของ3 0 0 0 0 0ซับสไครป์ไปพร้อมๆกับเราตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับสองแสนเก้ากว่ากว่าก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับมันก็จะครบ3า0แสนซที่ผมต้องการสักทีหนึ่งวันนี้เราเดินหน้ามาถึง4ปีแล้วนะครับจริงๆตั้งใจเนปีละแสนซับอย่างที่เคยบอกไปหลายคนคงจะคิดนะครับว่าเฮ้ยเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ไงแต่ผมก็เห็นว่าช่องนี้เขาเป็นล เฮ้ยเขาทํากันได้เราต้องทําได้เหมือนกันเฮ้ยคนดูบอลมันต้องมีมากกว่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมซื้อสินค้าเกรนเนร่กันด้วยนะครับที่เซเว่นอีเลเวและก็ s h o ป e ปีนะครับเลือกได้เลยทั้งออนไลน์หรือว่าจะไปที่หน้าร้านก็ได้15บาทเท่านั้นนะครับรสชาติแบบนี้3อันลองเลยนะครับหลากหลายอารมณ์อยู่ที่คุณชอบแต่ว่าเป็นเมนูที่ดีมากนะครับเพื่อสุขภาพ อ่าและก็เป็นโปรตีนที่ได้แบบเน้นๆของจริงนักกีฬาหลายทีมก็กินกันนะครับรับประกันคอนเฟิร์มว่าดีมากสำหรับทางเกรเน่เจอกันในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ